ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับเราเป็นที่ต้องผ่านด่านมิติสายรุ่งให้ได้นะครับผมซึ่งมิตินี้ยากมากนะครับทุกคนครับใช้เวลาผ่านนานมากนะครับผมจะเป็นไงไปดูได้เลยนะครับไปเรียนกันเลยครับมีคนหนึ่งไลค์ที่นั่งสุดสาระซ้ำนะครับทุกคนไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับวันนี้กับพี่แฟมก็ถามทุกคนนะพี่แฟมชามรู้ป่ะวันนี้เล่นอะไรใช่วันนี้เราจะต้องหาทางแหกมิติเรนโบว์หลากสีคือเขาบอกว่าแบบนี้คือแบบเรนโบว์ไดเมนชันนะครับผมมาตอนแรกอ่ะตัวเกมบอกว่าในสุดมึงก็ตื่นได้ไอ้โง่พร้อมที่จะเริ่มหรือยังล่ะหาทางที่จะจุดไฟพอร์ทัลนะซึ่งการจุดไฟพอร์ทัลเราต้องหาของในห้องนี้เพื่อจะจุดไฟพอร์ทัลนี้ติดครับนั่นก็คือนี่ก็คือน้ำแม่พอร์ทัลติดอ่ะแบบพอร์ทัลติดอ่ะก็นี่ไงเราก็วาร์ปไปเพื่อนวาร์ปไปพี่อันนี้คือจุดเริ่มแรกนะคือมาถึงห้องแรกอ่ะผมอ่ะลองเล่นมาก่อนถึงห้องแรกคือห้องแรกอ่ะอันดับแรกคือมันจะให้เราทำการกระโดดตามลูกศรที่มันบอกอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะตัวแรกอันที่สองอันนี้ตึ้งอันนี้อันสามหนึ่งสองสามโอเคกลัวหนึ่งนะอันท้ายวันหนึ่งละผมสามวันไหนวะอันนี้ป่ะหนึ่งสองสามสี่ผมเอาสี่นะพี่เฟลเอาสามเลยกูสี่ตรงนู้นห้าอันนู้นเฮ้ยอย่าเพิ่งนะพี่อย่าเพิ่งหนึ่งสองอันนี้สามใช่ไหมสามเออเมื่อกี้ใครสี่ทำไมเอาเลยคือถ้าเกิดเหยียบผิดปุ๊บอะผมมีเรื่องจะบอกคือถ้าเหยียบผิดปุ๊บเริ่มใหม่เลยตั้งแต่หนึ่งเหยียบไปหนึ่งเฟลดิสองผมเหยียบสามนะหนึ่งสองหนึ่งสามสี่ห้าหกมันต้องเหยียบสามสองรอบหกเหยียบสามเอาไหมนะหนึ่งเพียงเพียงสองนั้นเป็นทำเหยียบสามอันนั้นสามนี่เหรอทำเหยียบสี่เหยียบสี่คุณเหยียบห้ามันเหยียบห้ามึงเหยียบหกก็เหยียบสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเอาใหม่นะพร้อมยังกูเริ่มก่อนนะหนึ่งเพียงเหยียบสองเพียงเหยียบสามทำเหยียบสี่เหยียบห้ามึงเก็บ6เอามึงเก็บมาได้เลยโอ้โหนายกลับมาแล้วสินะเนี่ยพอร์ทัลต่อไปนะน่าจะเปิดแล้วแหละรอแป๊บนึงนะรู้สึกว่ามีบางคนต้องจุดไฟที่นี่ก่อนละอ้าวเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่ากำลังมีบางคนกำลังถูกนี่ไงเมื่อกี้นี่นั่นแหละไปก็คือรูปปานโอ้ยใครแต้มละ100อ่ะพี่แล้วก็ต้องเก็บโอ้ยากเลยงานนี้ว่าปลาสีเขียวน่าจะได้เยอะสุดป่ะปลาสีเขียว100มันตายยากจังไม่ตัว100คือเราต้องตายถึง100คะแนนโอ้บอลสีเหลืองก็ตายยากมากอ่ะใช่เหรอทำไมอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะบอลสีเหลืองอ่ะดูดิโอ้สีเหลืองปลาง่ายอยู่นะเว้ยเอาดิยิงนกยิงนกโอ้ยไอ้นกอ๋อสีเขียวได้ต้องใช้บอลสีเหลืองปลาอ๋อเหรอกูเพิ่งรู้เสร็จแล้วเว้ยมากลับวิติฉันไล่มันออกก็ล่ะยังไงก็ตามทีไม่ต้องห่วงหรอกฉันบอกแล้วนะว่านายน่าจะหางานที่ดีกว่านี้ได้อ่ะมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือตอนแรกอ่ะที่พอท่อแรกมันไม่ติดอ่ะมันติดช้าเพราะว่ามีคนทำกันระบบพังไล่นั่นน่ะมันชื่อทอมแล้วสุดท้ายทอมอ่ะมันทำระบบพังแล้วไอ้เจ้าของงานที่คุยกับเราอยู่อ่ะแม่งโมโหเลยไล่ทอมออกแม่งเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าทอมน่าจะหางานใหม่ได้เขากำลังมุ่งมั่นกับการทำสวนเขาอยู่แล้วก็บอกว่าเขาหวังว่าเขาน่าจะเป็นฮีโร่ช่วยโลกได้นะเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้มีคนตีใช่ไหมต่อไปคือเราต้องหาวิธีการเปิดพอท่อนี้ได้เหรอได้ดิมาดิต้องมีที่ขุดนี่พี่เฟมโอ้พอท่อเหลืองโยนดิครับชักเกอร์บล็อกเรียบร้อยไปเลย
โอเคตอนนี้พอเท่าเหลืองเล่นแล้วนะมาเร็วใช้พลังในการดันเกรสโตนบิกเขาบอกให้ดันสโตนบิกไปเอออย่างงี้อย่างงี้แล้วเขาบอกว่าสโตนบิกสามารถดันได้แค่ทางสีนั้นทางสีนั้นเท่านั้นทางสีฟ้าเฮ้ยพี่มันดูยากอยู่เนี่ยเราผมว่านะเราต้องดันเนี่ยให้มันไปเปิดพวกนี้ก่อนอะไม่งั้นตอนนี้มันดันไม่ได้เห็นปะอ่ะเนี่ยเปิดแล้วอะเปิดสีนี้แล้วแล้วอันนี้มันต้องมาไงมันดันไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปิดตรงนี้ก่อนพี่เห็นปะเอาเส้นสีแดงให้มันเปิดนี้ก่อนซึ่งน้องว่ามันโอ้ยเยอะโคตรยาวเลยเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอันนี้ก่อนนะอันนี้เปิดตรงนี้แล้วมันก็ย้ายไปนี่ย้ายไปนี่ทำเอ้ยพี่อย่าดันเอาดิดันเข้าไปทำยัดไปแล้วนี่เปิดนี่เปิดนี่ทำเปิดนี่เปิดวิ่งไปเบียดไปดันดิเอายังไม่ได้กูดันหนึ่งกูดันมันติดอ่ะตันมาทำตันมาไม่ได้ดันไม่ได้โอ้ผมรู้แล้วทำไงพี่ผมรู้แล้วทำไงผมรู้แล้วทุกคนหลบมามันจะเปิดสวิตช์มันจะเปิดสวิตช์ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเปิดแล้วฝั่งนี้เปิดปุ๊บฝั่งนี้เปิดปุ๊บอันนี้เปิดแล้วถูกไหมอ่ะดันมากลับมาก่อนพยายามเอาอันไกลก่อนหน่อยแล้วออกไปรวมๆกันได้ฐานอย่าเพิ่งอันนี้ดันหน่อยดิเดี๋ยวปะไม่ได้มันต้องเอาอันนี้ก่อนอะใส่อันนี้ก่อนเชี่ยอะไรเนี่ย One hour later เลยเชี่ยทุกคนครั้งนี้มีคนกำลังโชว์อัจฉริยะโอ้ไอ้ดามทำได้แค่ยืนเฉยๆมันดูดิลงเปิดตัวนี้ดันตรงข้างทางนู้นหรือเปล่านี่ป่ะอีกช่องนึงดิไอช่องสองนี่แหละโอเคได้แล้วได้แล้วฉายแสงแล้วฉายแสงแล้วโอ้ไปกูยังโง่ไปเลยเฮียอะไรเนี่ยมาไปทำกันละกูฉายแสงเข้ามาเลยพี่เอาไปดันไอ้บอลไม่ต้องกดรีสตาร์ทเดี๋ยวนี้โน้ตเบียร์รีมาที่เกิดขึ้นได้ทุกคนรีทุกคนเจอกันวิชาตกัน One hour later Excellent I must admit this puzzle was pretty tricky 42ชาติที่เราได้ทำการผลิตมันขึ้นมาที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วพี่ต้องเข้าเรียนมาดูแล้วล่ะไม่ต้องการต่อมาปะสกินเอาสีเดียวมึงนะ Did the portal not open for you? Oh, ไม่ Let me teleport you manually พี่เฟรมทำไมแกเป็นอะไรกันพี่เฟรมผมใส่ทำไมอยู่นะโอเคในสุดเราก็ผ่านด่านนั้นแล้ว weren't supposed to see this oh นายต้องไม่เชื่อแน่เลยได้สิ่งที่นายเห็น That place you've seen is the lab where the experiment is taking place สิ่งที่นายต้องไปเจอเพสต่อไป I hope you're not too worried about the zombie situation ฉันหวังว่านายน่าจะไม่กังวลกับซอมบี้นะ I have the full capacity to handle this threatOkay. And also, this is totally, definitely, 100% not the reason of these malfunctions, so there's absolutely no need to panic. แล้วมันไปไม่ได้วะรู้สึกว่าภารกิจของเราอ่ะคือว่าให้เราทำการตัดแคคตัสเนี่ยเห็นปะแล้วเราน่าจะต้องหาต้นแคคตัสนี่ไงแล้วก็รอต้นแคคตัสเกิดแล้วก็ตัดเพื่อให้ได้แคคตัสมาหอมเนี่ยแล้วภารกิจของเราพี่เราต้องให้ได้1,000 1,000 อันเออแล้วทำไงได้1,000ฮะ1,000 อันเหรอก็ทำไปเรื่อยๆพี่จนกว่าครบ 1,000 อันโอ้โหพ่อมึงจริงจังวะเนี่ยเดี๋ยวมาทำใช่ไหม One hour later มาทุกคนแน่นอนว่าคือภารกิจของมันไว้พี่อันนี้คือเรื่องจริงนะภารกิจของมันคือมันจะให้เราอะซื้อไอ้นั่นจริงๆซื้อไอ้30อันน่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วแบบคือมันยากมากเลยเราได้30อันน่ะเห็นป่ะแต่ว่าแคคตัสอ่ะเราจะเริ่มได้เยอะขึ้นใช่ๆๆนี่
แล้วออโต้ออโต้ก็คือแบบว่ามันจะทำการผลิตออโต้เมติกให้เลยนะฉะนั้นเราควรที่จะซื้อออโต้มาเยอะที่ผมคิดไปนะแล้วผลมาแล้ววะเริ่มมาแล้ววะเริ่มมาแล้ววะสต็องเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะนี่การลงทุนคือความเสี่ยงโตได้แล้วป่ะได้แล้วพี่เออเอางี้พี่เฟรมไหวทำเป็นคนจัดการทรัพยากรได้ป่ะเดี๋ยวผมเป็นคนนั่นเองโอเคป่ะไปทำอยู่มุมนู้นไปมันขวางตรงนี้อ่ะด่าเร็วรอโตหมดละฮึบพี่ตรงมุมเหนือฮึบมาพี่ออโต้เอ้ยแรกก่อนแรกความเร็วก่อนดิแรกเออออโต้ก็ได้ออโต้มันดีกว่านะเว้ยเดี๋ยวค่อยเอาความเร็วเริ่มมาแล้วว่ะเขาเรียกว่าหนทางสู่ความรวยสต๊องหมวกร้านเอาไปเดี๋ยวซื้อออโต้อีกสัก2อันแล้วเดี๋ยวเราทำไปความเร็วเพิ่มโอเคครบแล้วเราความเร็วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ซื้ออีกโอ้โหเร็วเพิ่มเออ 1,000 ไม่ใช่เรื่องยากแล้วพี่เออเลยออโต้เพิ่มมาแล้วกูต้องมาตัดไอ้เหี้ยนี่ทิ้งเลยไปวางเลยเออตัดไม่เอาแล้วไอ้นั่นอะไรประโยชน์เราไปกระจอกมั่นไม่ต้องตัดแล้วเออป้าบโอ้โหออกซื้อแล้วโอ้ออโต้ซื้อแล้วเออออโต้ซื้อแล้วซื้อออโต้วางเยอะๆเลยเฮ้ยแฟนออโต้วางเยอะโอ้โหผมขอเยอะเอ้ยพอแล้วมั้งเดี๋ยวรอ 1,000 มั้ยหรือว่าเอาเยอะกว่านี้อีกเอ้ยเยอะกว่านี้อีกดีกว่าพี่มันจะได้เร็วผมอยากสต็องดอกล้านอ่ะพี่เอ้ยดอกล้านเออขอแบบรวยๆอ่ะวันนี้ก็ต้องรวยอ่ะเอาดิเอาอ่ะขอแล้วมาดูแล้วนี่ก็ยังชิบหายแล้วโอ้ยรอดแล้วเราเออมันเร็วจริงว่ะดูดิเชเท่โอ้ไปสร้างมินิเกมขึ้นมาว่ะน่าจะมีแค่4ห้องแล้วเล่นแค่ได้พันเนี่ยเขาเรียกว่ามินิเกมเพิ่มความรวยสต็อกบวกล้านเอ้ยเร็วSo, do you recall that zombie situation? Oh, they popped it again here. Turns out it was more serious than I thought. Who would have guessed? Hey, ใครวะเนี่ย Hey, ใคร They managed to break in. นี่คือคนที่พาเรามาไงคนที่พาเรามาในการปกป้องฉันน่ะพวกนายเขาไม่รู้หรอกว่าซอมบี้สามารถทำลายไอรอนดอร์ได้แต่ใช่ใครพูดแต่ไงแล้วก็มีข่าวดีอยู่นะเพราะฉันจัดการเกี่ยวกับระบบ Creator Armor Stand ตรงนี้แล้ว This dude is low key so weird. He creates a new armor stand for every experiment he makes. เขาสร้าง armor stand เกี่ยวกับ experiment เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำทำต่อแล้วเราทำไงอะเราต้องเอาเนื้อซอมบี้มาแลกบูมอร์ทัลเออนั่นแหละเราต้องไปหาจากไหนอะนี่ปะไม่มีหรอหาดิลองขุดลองขุดที่ตัวทางลับปะที่เราขุดตรงนี้ดิเนี่ยตรงนี้เปิดมีอะไรเออขุดได้ปะนี่ขุดได้เออมุดเข้าไปมีวะขุดได้ปะวะไม่ได้อะไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เหรอเออไม่มีอะไรเลยดูเฮ้ยเราต้องลองหาดีกว่าพี่อืมมันตรงนี้มันมืดจังวะเอ้ยนี่ไงพี่ผมรู้แล้วทำไงนี่แฟมอะไรวะอันนี้ไอ้กันไกลของมันตัดมอสซี่สโตนบิกได้เออนี่โอ้มีทางขึ้นมาแล้วอุ้ยเอ้าโอ้ yeah I'm waterproof ใช่ฉันคือwaterproof มาเขาสู่ห้องถัดไปงงห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรห้องเหล็กเพลย์เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะหาปุ่มเหรอมันต้องพา NPC เดินมั้งเนี่ยใช่เหรอมันต้องทำไงวะเออเห็น NPC มันเดินอ่ะต้องวางหรือเปล่าวางบล็อกอ่ะไอ้บล็อกสีฟ้าใช่เหรอให้ NPC มันเดินไปสักที่นึงอ่ะน่าจะทำการถ้าจะให้เราทำการเอาของอะไรพวกนี้มาคราฟน่าจะให้ NPC มันไปคราฟของหรือเปล่าเออว่ะแต่มันต้องพามันเดินอ่ะได้ก่อนไหมอ๋อนี่ไงมันมีบล็อกมูฟให้อยู่นี่บล็อกมูฟอ๋อเออนั่นไงวางเลยวางไปหาไอ้นี่
ต้นไม้แล้วก็ไปหาหินหาเหล็กเออนี่ๆๆเห็นป่ะไปๆๆแล้วก็หาหินตรงเหล็กเลยเอ้ยไม่ได้ดิเหล็กมันเป็นไอ้นี่อย่างเดียวต้องไปหาหินก่อนหาหินหินเนี่ยนะเอ้ยหรือว่ามันขุดเหล็กได้เลยวะขุดเหล็กได้เลยดิเออไม่รู้อ่ะลองดูดิลองดูเอ้ยทำไมมันเอาใหม่มันเหลือไม่แก่แล้วลองเราต้องคิดดีๆเว้ยอันเอาใหม่นะอันนี้ทำทีละหน่อยไหมไม่ได้พี่ต้องวางให้มันเองเลยเว้ยเออไปเลยนะก่อนเลยวนอ่ะไหนลองดูสิเอาดิเอฟซีนะโง่ฉันเชื่อใจแกเอาอ๋อเลยมันต้องเอาบล็อกต่อฝั่งนี้เออเชี่ยป่ะเออเอามาพี่แฟมก่อนหมดแล้วใช่ไหมมีต่ออ่ะหมดแล้วนะดูไว้ดูไว้ครับดูไว้ครับอันเนี้ยอัจฉริยะนะแม่กูว่ามันยากไปพี่สมองเราไม่รับไม่ได้จริงจังเออนี่ได้เหล็ก3อันพอดีเอ้าเฮ้ยสวยสวยสวยสุดยอดสุดยอดแล้วก็ได้ไม้ด้วยนี่เออกดรีไม่ได้ปั๊บต้องใช้ประมาณ2อันไม่ใช้2อันครึ่งเดี๋ยวคอยดูจากที่กูคิดนะคือเรามีสติ๊กเราจะสามารถสร้างสติ๊กไว้ได้ทั้งหมด4อันอ๋อนี่ก็ได้ว่ะได้อยู่ได้ว่ะถ้าเกิดมันจะหมดก่อนอ่ะเราใช้สติ๊กเป็นแทนเชื้อเพลิงจุ๊บพอดีเลยว่ะสองอันพอดีนี่ๆๆของขวานต้องใช้ไม้สองอันเออซอมบี้Oh man I need some help over here เพื่อนฉันต้องการความช่วยเหลือซอมบี้เหรอเออเอามาแลกAlright, this is not a joke anymore. We gotta get out of here. Find a lot of flesh. The only way out of the experiment is to finish it. This was done, of course, to counter very stubborn and non-collaborative subjects. Oh, back to zombie! Hey! เราต้องตีซอมบี้เขาบอกว่าต้องตีโกคือ20ตัวให้ทันเวลาเดี๋ยวเรามีหลายคนไงใช่เออ20ตัวแล้วกูมีหลายคนนำมาดิสบายมากโอ้ตีไม่ได้เลยเดี๋ยวเกิดแล้วก็ทุบไปเรื่อยเลยโอ้เรามีหลายคนเยอะเฟรมว่ะบอกแล้วว่าหลายคนเดี๋ยวช่วยกันได้ชอบเสียงเสียงมันกดตีมาเอาหมดยังไงหมดแล้วดิเนี่ยเราแค่รอเวลาหมดเลยเฉยเพราะตอนนี้เราถึงโกแล้วที่เราเขาต้องการแล้วเจอแล้วแหละโอเคโอเคเอามันทีละพอกลับมาแล้วโอ้นั่นทำได้โคตรเพอร์เฟกต์เลยนะต่อแม่เห็นเลยว่าใกล้จบแล้วฉันคือคนที่สร้างแบบนี้ชื่อเล่นคือนิโก้เดอะโปรฉันกำลังพูดกับนายอยู่นะและนี่คือพัซเซิลสุดท้ายฉันจะทำให้มันง่ายนะเพียงแค่ว่านายเพราะว่าฉันเบื่อแล้วเพราะว่าฉันไม่มีไอเดียที่จะทำแมปต่อแล้วโอเคฟังนะอาร์เรนโบนัสไม่ได้จ่ายฉันมามากสำหรับการสร้างแมปเพี้ยนี่เพราะฉะนั้นมันไม่จ่ายให้กูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอยากให้เล่นดีๆมึงไปเล่นอันแฟร์แมปซะไอ้โง่Rainbow doesn't pay me enough to make this experience, okay? I don't even know what he does with this experience. Okay. มันต้องการหัวนิโก้ใจเราไปวะหัวเออพี่เบมเอาหัวไปแลกแล้วพี่หัวไปแลกแล้วพี่เบมไปเลยล่ะพี่เอาหัวไปแลกแล้วพี่แล้วแลกไหนอ่ะนี่ไงแลกตรง NPC เนี่ย NPC หายพี่มันหายไปแล้ว NPC หายYeah. How are we gonna end the map now? แล้วฉันจะจบแมปยังไงอ่ะมันแย่แล้ว I think I told Nico to add a dev exit. ฉันคิดว่าฉันบอกนิโก้แล้ว I have no idea how to find it. ฉันไม่รู้ทำไงดี It must be here somewhere. มันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ที่นี่แน่ๆอ่ะว้าไปอีกว้าไปอีกรอบว้าอีกรอบโอเคเอ้ากลับมาที่เดิมเอ้าเอ้ยอะไรแล้วไปได้แล้วเฮ้ยนี่คนนี้พี่คนนี้คนนี้เดี๋ยวผมคนเองใช่ป่ะมีประตูมาใหม่แล้วนะประตูมาใหม่เอาดิแบบเดิมนี่
เอ้ยใครอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงโอ้พี่เฟรมคุณดันพี่ผมคุณพี่คุณมาคุณไปเรื่อยพี่คุณไปเรื่อยคุณไปเรื่อยเออคุณทะลุไปเลยคุณทะลุไปเออคุณไปคุณพี่คุณออกคุณออกไปคุณออกไปเออกระโดดกระโดดกระโดดไปแค่เนี้ยไปไปไปเอาอะไรอ่ะเอาบองเพชรมาดิขอดูหน่อยเอาไปขอเบิ่งหน่อยบองเพชรเขาบอกว่า drop on portal you found it the magic character just mentioned this is a little bit มิติกับบองเพชรRainbow-less is evolving. Oh, he's again. He is now activist. You might recall this place. It's yet another experiment created by the map maker. Ah, back when he was making good, fair maps. Okay, ครับ. Anyway, เขาบอกว่ายังไงก็ตามทีคอนโดเมนต์อยู่หลังกำแพงนะ หาทางไปเอาคอนโดเมนต์หลังกำแพงแล้วกัน อ้าว ลองหาทางไปเนี่ย หาทางไปหลังกำแพงไอ้พี่เฟรมมันขุดเพิ่มได้ป่ะพี่เออขุดได้ป่ะวะมีปล่องอยู่ข้างล่างแต่มันเปิดไม่ได้ไม่ได้ดิเปิดได้แล้วทรายทำอะไรได้บ้างทำนั่นดิดูหน่อยอ่ะเราเอาไปดูวางนี่ดิวางนี่ดิแน่รอไม่ได้พี่ผมพอเข้าใจแล้วเราต้องหาทรายอีกนิดนึงผมว่าน่าจะต้องทำ TNT ว่ะใช่ที่คิดไว้เอ้ยไอ้ทำหลบดิทำหลบดิทำหลบดินี่เหี้ยกว่าแล้วเอ้าอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยได้กระบอกมาป่ะได้หัวไปด้วยเอ้ย TNT มันทำไงนะ TNT ทำไงนะ TNT มันต้องใช้ยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ไหนเอามาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงเออได้แล้ว TNT ทำบังเอ้ยไปบังเออโอ้โอ้ยAwesome work. I think I can purge all the zombies from here. นายก็ออกมาได้แล้วสินะ NPC เดินตามว่ะ Initiating self-destruction sequence. การทำลายตัวเองอะไรเกิดขึ้นในเรื่องนี้โอ้ไม่ต้องไม่เป็นแบบนี้ดิตอนนี้ซอมบี้กำลังมาขวนที่นี่แล้วนะโอ้ซอมบี้ช่วยด้วยโอเคเฮ้ยอะไรมันโค้ดมาเต็มเลยวะนี่คืออะไร You ในสุดนายก็ตื่นแล้วอันนี้เป็นการที่จะ purge all zombies and bring us out of this experiment. มาพี่ขึ้นมา Come with me. I have something to show you. ฮัลโหลนี่เราฝันแล้วเนี่ยเออสรุปคือเหมือนว่าเราโดนทดลองไม่อยู่ This is the trophy we got scammed by the architects. นี่คือ trophy room นะ You might have not noticed, but every rainbow dimension you visited in the experiment contained a little secret item. Now, I know this wasn't really a genuine testing environment, but literally no test subject managed to get all the secrets.If you have them, you can place them on the terracotta blocks. เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ซีเควตมาให้เราได้ซีเควตมาเราก็จะเอาซีเควตเนี่ยวางไว้ตรงทีละคาต้าบล็อกได้เลยซึ่งเราไม่ได้ซีเควตเลยอย่างนี้นี่ในหนังสืออะไรมาครับพี่ดอกเดี๋ยวขอดูหน่อยหนังสืออ๋อไม่มีอะไรพี่มันแค่หลอกเฉยจบแล้วพี่แฟมจบแล้วทำจบแล้วเออโอ้พวกคุณจะจบโอ้ในสุดแบบนี้ก็จบแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเขาเพียบเลยพวกเราใช้เวลากันมาประมาณ10ล้านปีเลยนะครับผมส่วนซีเควตใครอยากรู้นะครับผมก็สามารถไปดูลิงก์ตรงนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้ดีคริปชันแล้วกันนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายก็ไลค์พวกเราด้วยนะครับพวกเราเล่นกันชั่วโมงกว่าพี่แล้วเดี๋ยวตัดก็เหลือ20นาทีอะไรเงี้ยตายแล้วพี่เออป่ะไอ้พี่แม่งกวนตีป่ะแม่งกวนตีป่ะผมพี่ลองเปิดซีเควตดูอันเนี้ยไอ้ลิงก์เนี้ยลิงก์นี้เป็นลิงก์ซีเควตพี่ลองเปิดดูแล้วแม่งเป็นเพลงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย